เรื่องราวของพลุแฟร์นะครับก็ถือว่าร้อนแรงแล้วก็ดุเดือดจนเป็นกระแสหลักในเวลานี้ในวงการฟุตบอลไทยครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปครับที่จะไปย้อนรอยเส้นทางของศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีของทีมชาติไทยครับแม้ว่าจะไม่ไปถึงฝันนะครับกับการไปลุยฟุตบอลโลก U17 แต่ด้วยหัวจิตหัวใจครับของน้องๆนักฟุตบอลทุกคนแล้วก็ทีมงานสตาฟเนี่ยทำงานกันอย่างหนักนะครับในช่วงเวลาไม่ถึงปีก็ทำใหรู้สึกอินแล้วก็ไม่เสียใจกับผลงานที่เกิดขึ้นนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปย้อนชมเส้นทางของทีมนี้หน่อยครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเดินทางกันมาอย่างไรบ้างครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปช้างศึกเล่นไม่เลิกหากย้อนถึงจุดเริ่มต้นของทีมชุดนี้นะครับต้องย้อนไปเมื่อปี2021นะครับ8กรกฎาคมครับสมาคมฟุตบอลก็ได้ทำการแต่งตั้งพิภพอ่อนโมนะครับอดีตกองหน้าทีมชาติไทยของสโมสรชลบุรี FC แล้วก็ BC เทโรศาสนะนะครับขณะนั้นก็มีดีกรีเป็นโค้ชเอไลเซ่นนะฮะเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีเนื่องด้วยสถานการณ์ของโควิด-19 ด้วยนะครับที่ยังรุนแรงก็ทำให้โค้ชกบแล้วก็ลูกทีมเนี่ยต้องเว้นว่างไป1ปีแบบไม่มีรายการแข่งขันครับโดย2เวทีแรกที่โค้ชกบพิภพอ่อนโมได้โชว์ฝีมือเนี่ยคือรายการฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับรุ่น U17 แล้วก็ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกนะครับซึ่งทั้ง2รายการเกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาครับในรายการชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยทีมช้างศึกก็จับฉลากนะครับอยู่ร่วมกลุ่ม B นะฮะกับบรูไนสปป.ลาวแล้วก็ติมอร์เลสเตซึ่งผลงานในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนัดแรกไทยก็ชนะบรูไนไป 5-0 นะครับแล้วก็มาเสมอสปป.ลาว 1-1 แล้วก็ปิดท้ายด้วยการถล่มตีมอร์ไป 4-1 คว้าแชมป์กลุ่มนะฮะแล้วก็ไปพบกับเวียดนามในรอบรองซึ่งในรอบรองเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของเวียดนามนะฮะที่เอาชนะไทยไปได้ 2-0 นะครับพลาดโอกาสในการเข้าชิงไปอย่างน่าเสียดายแล้วก็คว้าอันดับ3นะครับกับการชนะเมียนมามา 3-0 ซึ่งก็เป็นเหมือนรางวัลปลอบใจครับส่วนหลังจากนั้นในปีเดียวกันนะครับรายการฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับไทยเนี่ยได้จับฉลากอยู่ในกลุ่ม F นะครับร่วมกับทีมชาติเนปาลไต้หวันแล้วก็เวียดนามซึ่งใน3นัดนะครับไทยก็ออกสตาร์ทสวยนะฮะเอาชนะเนปาลไป 3-0 เอาชนะไต้หวันไป 3-1 แล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยเจอกับเจ้าภาพเวียดนามนะครับที่เพิ่งแพ้มาในชิงแชมป์อาเซียน 2-0 เนี่ยซึ่งผลการแข่งขันในเกมนั้นนะครับจบลงด้วยการที่ทีมช้างศึกก็แพ้ให้กับเวียดนามไป 3-0 ครับทำได้เพียงแค่เป็นอันดับ2ของกลุ่มนะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยโอกาสการเข้ารอบเนี่ยแทบจะลุ้นไม่ขึ้นเลยครับเพราะว่าประตูได้เสียมีเพียงแค่บวก2ครับแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยโชคก็เข้าข้างนะครับเพราะว่าผลการแข่งขันทุกกลุ่มจบลงไทยเราเองยังเป็น1ในอันดับ2ที่ดีที่สุด6ทีมครับเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศบาห์เรนซึ่งโชคก็ยังเข้าข้างอีกนะครับเมื่อบาเรนทีมเจ้าภาพในรอบสุดท้ายเนี่ยขอถอนตัวทำให้ AFC เนี่ยยกสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพเนี่ยให้กับไทยเราครับในรอบแบ่งกลุ่มที่ประเทศไทยเนี่ยทัพช้างศึกเองเนี่ยก็ได้อยู่ในโถ1นะครับฐานะของเจ้าภาพอยู่ร่วมกลุ่ม A กับสปป.ลาวมาเลเซียแล้วก็เยเมนซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ไม่ได้หนักมากครับก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยพิภพอ่อนมัวก็จัดโปรแกรมอุ่นเครื่องไว้3นัดนะครับแบ่งกันเป็นอุ่นเครื่องที่ประเทศญี่ปุ่น2นัดแล้วก็กลับมาอุ่นเครื่องที่เกมสุดท้ายเนี่ยกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่ประเทศไทย1นัดครับการไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นที่เมืองโอซาก้าในช่วงเวลา7วันนะฮะทีมชาติไทย U17 ก็ได้ทำการอุ่นเครื่องกับโรงเรียนมัธยมปลายโคโกคุนะครับทีมแชมป์เวทีฟุตบอลมัธยมปลายในโอซาก้า3สมัยซ้อนเลยครับแล้วก็อุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของเซเดโซโอซาก้าในนัดแรกเนี่ยเจอโรงเรียนมัธยมปลายโคโกคุนะครับก็เป็นทีมชาติไทยที่พลิกกลับมาเอาชนะนะครับหลังจากโดนนำไปก่อน 1-0 ด้วยสกอร์ 3-1 จากนั้นในเกมพบกับทีมเยาวชนของเซเดโซเนี่ยเกมนั้นได้เปิดแลกกันมันนะครับเสมอด้วยผล 3-3 ก็ถือว่าปิดท้ายการเก็บตัวในญี่ปุ่นอย่างสวยงามหลังกลับมาถึงไทยเนี่ยทัพช้างศึกก็ได้ทำการอุ่นเครื่องกับเกาหลีใต้นะครับก็แพ้ไป 3-0 ซึ่งทำให้โค้ชกบเองก็ได้เห็นจุดอ่อนเพื่อเอาไปปรับแก้ในช่วงก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ครับในรอบแบ่งกลุ่มนะฮะเกมแรกเจอสปป.ลาวครับแม้จะได้ประตูนำขึ้นเร็วก็ตามนาที12นะครับจากดุษฎีบูรณะจุฑานนท์ก็ด้วยสรีระของนักเตะลาวเองแล้วก็อาการตื่นสนามในครึ่งแรกของน้องๆทีมชาติไทยทำให้ลาวเนี่ยสามารถได้ประตูตีเสมอมาด้วยนะครับซึ่งสุดท้ายต้องมาลุ้นกันช่วงท้ายเกมทำให้กระแสของฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นี้จุดติดขึ้นจากลูกยิงนี้ครับนาที 90+5 จากชโนไทยคงเหม่งนั่นเองครับเก
เก็บ3คะแนนแรกมาครับเกมต่อมาเนี่ยพบมาเลเซียนะครับเครื่องเริ่มร้อนครับเอาชนะไปอย่างสบายเลยครับ 3-0 ไม่ว่าจะเป็นกัปตันทีมอย่างพัชรพลเหล็กกุลนะครับชนะสอนโชคลาภนะครับแล้วก็ชโนไทยคงเหม็งก็เป็นฮีโร่จากเกมแรกทำให้ไทยเก็บ6คะแนนเต็มครับลุ้นนัดสุดท้ายเพื่อมาวัดกับการเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็แน่นอนครับว่าก่อนเริ่มนัดสุดท้ายเองเนี่ยไทยและเยเมนเนี่ยถ้าเลือกได้ก็อยากจะจบในการดวลกับอันดับที่เบากว่าอย่างอิหร่านนะครับแต่กลับกลายเป็นเกาหลีใต้และอิหร่านเนี่ยเจอกันเนี่ยเกาหลีใต้ไปรู้เยอะครับกลับกลายเป็นว่าไทยต้องเจอกับเกาหลีใต้ซึ่งในเกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะครับไทยเนี่ยเอาชนะเยเมนไปได้นะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นประตูสำคัญท้ายเกม 90+5 เช่นกันครับจากฟรีคิกของชนสอนโชคลาภครับทีมชาติไทยจบเป็นแชมป์ครับแต่กลับกลายเป็นว่าฝั่งตรงข้ามอย่างเกาหลีใต้ก็จัดทีมมาเพื่อเจอเราด้วยการพักผู้เล่นแล้วก็จบด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มแน่นอนครับว่านั่นคือสิ่งที่คนไทยเราแฟนบอลไทยเราไม่อยากให้เกิดขึ้นครับและสุดท้ายเกมนี้ก็จบด้วยสกอร์อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วครับว่า4-1ผมได้มีการพูดคุยหลังเกมไประดับพอสมควรนะครับว่านี่คือสิ่งที่ทีมชาติไทยทั้งทีมงานและน้องๆทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับทั้งสปิริตทีมทั้งความอยากเอาชนะความกระหายแท็กติกที่วางมาให้เหมาะกับการเจอเกาหลีใต้แต่สิ่งที่เรายังคงก้าวข้ามไม่ได้ครับนั่นคือการเตรียมตัวกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างการป้องกันลูกเซตพีซอย่างการฉกฉวยความผิดพลาดของเขาหรือแม้กระทั่งช่องโหว่เล็กๆอย่างการช่วงเวลาที่เราเหลือ10คนนั่นก็เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับและทำให้เรานั้นไม่ไปถึงฝั่งฝันก็ขอให้เป็นบทเรียนครับและทำให้น้องๆนี้ได้เดินทางเติบโตกับการเป็นขุมกำลังของช้างศึกต่อไปแล้วกันนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเลื่อนมาคอมเมนต์ในตูสตอรี่ครับให้ทุกคนได้เห็นเส้นทางของทีมชาติไทยชุดนี้ของพี่ภพอ่อนโมเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนครับ